รับประทานชื่อว่าพระพุทธปาฏิหาริย์ศรีอริยเมตไตรพระประธานชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรนั่นแหละแต่เขาเติมขึ้นมาว่าพระพุทธปาฏิหาริย์ศรีอริยเมตไตรถวายพระอาจารย์ยอมหิวไม่หิวก็ต้องทานเพราะว่ารองท้องอยู่ไม่งั้นจะเป็นลมรองท้องเพื่อจะป้องกันการเป็นลมไปทานมื้อหนักๆที่มื้อเที่ยงที่หลวงพ่อโสธรช่วงนี้ยังไงควรทานที่เป็นลมเพื่อรอง